TT Max Gas ดีลดีๆไม่ได้มีแค่ในปั๊มทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งช็อปแนะนำเล่มนี้ครับแถมยังโอนพอยต์ข้ามบัตรได้ง่ายๆเชื่อมได้หลายที่ดีลดีๆก็มีเยอะกับ TT Max Gas สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเช็คหุ้นตลาดบ่ายค่ะในวันนี้นะคะพบกับเมย์เช่นเคยในเวลา14:30 นเป็นต้นไปในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยในรอบบ่ายเปิดทำการนะคะก็ติดตามกันได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งใน Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ณขณะนี้ค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกระจายข่าวสารเรื่องของการลงทุนพร้อมกับการปรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงบ่ายกันด้วยในเว็บไซต์ www.checkhun.com และทาง YouTube Channel ค่ะเสิร์ชไปนะคะที่คำว่าเช็คหุ้นไปกด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งกันด้วยนะคะวันนี้ดูเหมือนภาพของตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้เล็กน้อยค่ะยืนเหนือ 1,585 จุดไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไหร่นะคะเพราะตลาดก็จับตาแล้วก็รับรู้ซึมซับกับข่าวการเซ็นสัญญาของการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ตรงกับเวลาประเทศไทยก็ประมาณ 5:00 น.กว่าๆค่ะสิ่งที่จับตาหลังจากนี้นะคะก็คือว่าการเจรจาในรอบที่2นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะทรัมป์เองประกาศออกมาว่าจะตรึงเรื่องของการปรับลดอัตราภาษีนำเข้าจากประเทศจีนนะคะต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงช่วงการเลือกตั้งสมัยที่2ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนเท่ากับว่าตั้งแต่วันนี้เดือนมกราคมไปจนถึงช่วงเดือนพฤศจิกายนเหมือนทางท่าทีของสหรัฐนั้นเป็นการซื้อเวลาค่ะแต่สิ่งที่ตลาดต้องมีการพิจารณาหลังจากนี้ก็คือว่าทางจีนจะมีมาตรการอะไรหรือว่าจะมีฟีดแบ็กอะไรมีพฤติกรรมอย่างไรที่ถือว่าเป็นการทำตามข้อตกลงทำตามข้อสัญญาที่ได้เซ็นเอาไว้นะคะเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่ารายละเอียดดีเทลนั้นก็เป็นไปตามที่ตลาดได้คาดหวังเอาไว้ค่ะว่าสุดท้ายแล้วการปรับลดอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากเดิม 15% มาเหลือครึ่งหนึ่งก็คือ 7.5% ในวงเงิน 120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นก็คงเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยเกี่ยวกับภาพรวมภาพการทำธุรกิจภาพการส่งออกที่เกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศด้วยนะคะนอกเหนือจากเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องของการโอนถ่ายเทคโนโลยีการที่จะยุติเรื่องของการละเมิดสิทธิที่บัตรหรือว่าจะเป็นในแง่ของการเซ็นเกี่ยวกับสิทธิบัตรต่างๆนะคะกับธุรกิจเวชภัณฑ์ก็ถือว่าเรื่องนี้ผ่อนคลายไปมากค่ะสิ่งที่สำคัญที่วันนี้เราจะเห็นว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาก็คือหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างหลายบทวิเคราะห์ที่เมย์ได้ทำความเข้าใจมานะคะว่าตอนนี้ดูเหมือนจะมีประเด็นเกี่ยวกับทางรัฐบาลที่ได้ประชุมพิจารณาร่างงบประมาณของปี63ในวาระ2วาระ3ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่ก็เป็นกลุ่มสำคัญนะคะในการทำเกี่ยวกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งก็เป็นโครงการขนาดใหญ่ในแง่ของภาคการลงทุนที่เกิดขึ้นทั้งในแง่ของภาคเอกชนเองที่ต้องมีการสร้างอย่างต่อเนื่องนะคะในโครงการต่างๆสิ่งที่นักวิเคราะห์ประเมินเอาไว้เริ่มที่จะมีมุมมองในแง่ของสวิสค่ะสวิสคือการเปลี่ยนกลุ่มเล่นนะคะก็คือเดิมเมื่อวานนี้จะเห็นว่ามีกลุ่มโรงพยาบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างโดดเด่นจากการที่ประกันสังคมประกาศเพิ่มรักษาค่ารักษาพยาบาลนะคะในปี63ก็เปลี่ยนมาเป็นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้ง CK Steak ITD รวมถึงฐานรากอย่างเช่นยูนิคกับซิฟโก้ก็ถือว่า5ตัวนี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยมาสักประมาณ 3-5% เลยแล้วแนวโน้มทิศทางของการลงทุนก็ยังคงมองต่อนะคะว่าในเชิงพื้นฐานกลุ่มนี้ยังคงไปต่อได้เพราะว่าในแง่ของเม็ดเงินการลงทุนต่างๆในแง่ของการก่อสร้างนั้นยังเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะและที่สำคัญนอกเหนือจากกลุ่มรับเหมาก่อสร้างยังจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาเป็นรายตัวค่ะอย่างเช่นตัวที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มพวกสินเชื่อต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับภาคของการส่งออกเนื้อสัตว์อย่าง CPF อย่างพวกTU ก็ยังมีแรงซื้อแต่ก็เป็นรายตัวเท่านั้นค่ะตอนนี้ตลาดเหมือนมีการจับตาว่าเอ๊ะแล้วจะมี
กลุ่มไหนที่ได้รับอานิสงส์ในเชิงบวกกลุ่มไหนจะมีการเวียนกลุ่มกันมาเล่นแล้วก็กลับมามีแรงซื้อนะคะอีกอย่างนึงก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ๆวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้ง SCB ทั้ง KBank วันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดีตอบรับแล้วก็เก่งกำไรในการประกาศผลประกอบการช่วงไตรมาสที่4ปี62ค่ะซึ่งวันพฤหัสบดีแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นแบงก์รายใหญ่ๆที่จะมีการประกาศงบออกมาก็ต้องมาดูกันค่ะว่ารอบไตรมาสที่4รวมถึงทั้งปี62นั้นภาพรวมผลประกอบการรายได้กำไรของแต่ละธนาคารพาณิชย์นั้นจะเป็นอย่างไรกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นสำหรับตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าแล้วตอนบ่ายนักวิเคราะห์ประเมินยังไงนักวิเคราะห์ประเมินว่าตอนบ่ายนะคะถ้าเซ็ตอินเด็กซ์นั้นพยายามยืนเหนือระดับ 1,580 จุดได้อย่างแข็งแกร่งดอกจันวงเล็บนะคะว่าได้อย่างแข็งแกร่งมีโอกาสจะขึ้นไปที่ระดับ 1,590 จุดค่ะแต่ว่าถ้าแรงส่งปัจจัยซัพพอร์ตยังมีไม่มากพออาจจะหล่นจากระดับ 1,580 จุดหล่นมาสักอยู่ที่ประมาณ 1,570 จุดบวกลบอย่างนี้นะคะก็ถือว่าไม่ได้น่าตกใจอะไรแค่เป็นลักษณะของการไซด์เวย์ในกรอบจำกัดเท่านั้นค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์ประเมินเอาไว้แล้วก็คาดการณ์เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงบ่ายนะคะมาดูกันต่อค่ะว่าแล้ววันนี้ถ้าดูจากปัจจัยพื้นฐานตอบรับไปไม่ว่าจะเป็นทั้งกลุ่มรับเหมาก่อสร้างกลุ่มแบงค์ขนาดใหญ่กลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับพวกสินเชื่อหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่ส่งออกอาหารบางตัวนะคะในตอนบ่ายทิศทางของราคาหุ้นจะยังไปต่อหรือเปล่าแล้วถ้าเอาสัญญาณทางเทคนิคมาจับนั้นจะทำให้ทิศทางของราคาหรือว่าลักษณะของการเก็งกำไรยังเกิดขึ้นได้หรือไม่นะคะวันนี้เริ่มต้นที่บริษัทหลักทรัพย์ Globex ค่ะโกลเบกนี้แนะนำค่อนข้างน่าสนใจนะคะกับหุ้นรายตัวในเชิงเทคนิคโดยมองว่าในตอนนี้ค่ะตัวแรกสำหรับตัว ITD หรือว่าอิตาเลียนไทยราคาถือว่ากลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ระยะกลางวอลุ่มเข้ามาซัพพอร์ตด้วยและ MACD ส่งสัญญาณบูลลิชหนุนหากราคาผ่านแนวต้านแรกที่1บาท76สตางค์ลุ้นเทสที่ EMA 200วันก็จะไปเจออีกทีที่1บาท95สตางค์ค่ะบริษัทที่2เนอร์หรือว่า North East Rubber แนวรับมองเอาไว้ที่2บาท70สตางค์แนวต้านประเมินที่2บาท94สตางค์นะคะคัทลอสด้วยที่2บาท64สตางค์ตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ในทิศทางขาขึ้นค่ะมีวอลลุ่มเข้ามาซัพพอร์ตสะสมเข้ามาอย่างต่อเนื่องส่วนสัญญาณ Slow Stochastic บวก MACD นะคะส่งสัญญาณบวกราคามีโอกาสจะปรับตัวขึ้นต่อได้มีแนวต้านที่บริเวณ2บาท94สตางค์มาต่อที่มุมมองของโบรกที่2กับ ASL ค่ะ ASL มองตัวแรกเป็นธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB ตอนนี้แท่งเทียนปรับตัวขึ้นยืนแนวต้านขาลงที่ EMA 10วันได้อย่างมั่นคงด้วยโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเนื่องทดสอบแนวต้านที่122บาท50สตางค์เป็นไปได้นะคะระยะสั้นยังคงเน้นยืนกรอบแนวรับที่113บาทค่ะซึ่งตั้ง stop loss เอาไว้นะคะหากราคาหลุด113บาทซึ่ง slow stochastic รวมถึงตัว RSI ก็ชี้ขึ้นเป็นโมเมนตัมบวกด้วยค่ะต่อมาเป็นอีกตัวนึงก็คือ PTG หรือว่า PT ปั๊ม PT นะคะที่คุณผู้ชมรู้จักกันดีแท่งเทียนในตอนนี้เปิดยืนแนวต้านขาลง EMA 10วันมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อทดสอบแนวต้านมีโอกาสจะเทสนะคะที่16บาทระยะสั้นการปรับตัวเน้นยืนบริเวณแนวรับที่14บาท50สตางค์ไม่ควรจะต่ำกว่านี้ค่ะเพื่อลดความเสี่ยงของขาลงส่วนสัญญาณของ Slow Stochasticก็มีแนวโน้มตัดขึ้นสัญญาณของ RSI ก็ชี้ขึ้นเป็นโมเมนตัมบวกด้วยนะคะตั้ง stop loss เอาไว้หากราคาหลุดต่ำกว่า14บาท50สตางค์ต่อมาที่หยวนต้าค่ะหยวนต้าวันนี้มาเป็นมุมมองใหม่มาเป็นมุมมองที่กลับมาดูหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมันอย่างปตท.จริงๆแล้วกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับ Global Play น่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาหลังจากตอบรับในเชิงบวกกับการเจรจาทางการค้าของสองประเทศแต่วันนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นค่ะกลับกลายเป็นบริษัทกลุ่มอื่นๆนะคะที่มีแรงซื้อกลับเข้ามาพวกที่เกี่ยวกับราคาน้ำมันปิโตรเคมีโรงกลั่นนี่เหมือนจะตีตกไปในรอบนี้แต่สัญญาณทางเทคนิคหยวนต้ามองเอาไว้ว่าปตท.น่าสนใจเพราะภาพรายวันราคาปรับตัวลงปิดแก๊ปและเทสแนวรับบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่20วันหากไม่หลุดจะมีโอกาสเกิดเทคนิคอลรีบาวด์แล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ค่ะแนวรับมองไว้ที่45บาท50สตางค์ส่วนแนวต้านรอบนี้ประเมินเอาไว้ที่47บาท75สตางค์อีกตัวหนึ่ง
เป็นไทยโซล่าเอเนอร์จีหรือ TSE มองแนวรับที่2.98 บาทนะคะแนวต้านในรอบนี้3.10 บาทเพราะภาพรายวันราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทำ higher low และผ่านแนวต้านบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่20วันระยะสั้นเลยประเมินว่าราคามีโอกาสจะปรับตัวขึ้นไปต่อได้ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพมุมมองกลับจากทางยูนต้านะคะที่วันนี้แนะนำเป็นกลุ่มของพวกพลังงานกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับโซล่าเอเนอร์จีต่างๆนะคะปิดท้ายมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะแนะนำเป็นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างอีกตัวหนึ่งก็คือสเต็กให้ซื้อเล่นรอบได้แล้วก็รับเพิ่มได้นะคะหมายถึงซื้อที่แนวรับเพิ่มได้หากราคาหุ้นย่อลงมาแถว15.40 บาทโดยแนวที่จะรอแบ่งขายทำกำไรก็อยู่ที่17.30 บาทค่ะขณะที่ใช้การถ้าราคานะคะหลุด15.10 บาทอันนี้เป็นจุด stop loss ได้เลยอีกตัวหนึ่งเป็น RS นี้หลายโบรกนะคะแนะนำแล้วก็มีมุมมองสำหรับสัญญาณทางเทคนิคมา 2-3 วันติดต่อกันแล้วนะคะ RS นี้ตอนนี้สามารถซื้อเก็งกำไรได้แล้วก็ถ้าราคาย่อลงมาที่แนวรับ12.40 บาทให้ซื้อเพิ่มได้โดยมีแนวที่จะไปรอแบ่งขายทำกำไรที่14 บาทแล้วก็ใช้ราคา12.20 บาทเป็นจุด stop loss ของหุ้น IS ในรอบนี้ค่ะนี่ก็เป็นมุมมองทางด้านเทคนิคของทั้ง4โบรกนะคะที่แนะนำกันมาสังเกตได้ว่าจะมีทั้งกลุ่มรับเหมาก่อสร้างจะมีทั้งกลุ่มที่เกี่ยวกับพลังงานบ้างบางตัวรวมไปถึงกลุ่มที่เกี่ยวกับสื่ออย่าง IS ก็สัญญาณทางเทคนิคบ่งบอกได้เป็นอย่างดีนะคะว่าในตอนนี้มีโอกาสจะซื้อเก็งกำไรเป็นภาพของรายวันได้แต่ปัจจัยพื้นฐานอย่าลืมค่ะว่าในตอนนี้ตลาดหุ้นพยายามหาปัจจัยในเชิงบวกที่จะเข้าไปเล่นเวียนกลุ่มกันเล่นนะคะแต่สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัจจัยของทางภาครัฐที่ได้ผ่านการพิจารณางบประมาณไปในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมากลับกลายเป็นราคาหุ้นที่เกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเติบโตได้เป็นอย่างดีแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เห็นว่าราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วและร้อนแรงเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้จะมาอัปเดตกันต่อนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้จะส่งผลยังไงต่อในภาคของการลงทุนเป็นรายวันวันนี้ถ้าคุณผู้ชมจะติดตามเมย์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งใน Facebook Fanpage ของเช็คหุ้นใน YouTube Channel ค่ะก็เซิร์ชคำว่าเช็คหุ้นเช่นเดียวกันรวมถึงใน www.checkhun.com ก็สามารถติดตามสำหรับ3ช่องทางหลักๆที่สามารถไปกด follow หรือว่ากดไลค์กดแชร์กันได้นะคะนี่คือทั้งหมดที่มาฝากกันในเช็คหุ้นตลาดบ่ายค่ะวันนี้เมย์และทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ PT Max Card ใช้ในปั๊มก็ได้พอยจะติดฟิล์มจิบกาแฟหรือแม้แต่เช็ครถก็ยังได้พอยสะสมพอยได้หลายที่ดีลดีๆก็มีเยอะกับ PT Max Card